เดี๋ยวบังกันนะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับทุกคนนะครับเหมือนกันครับหลักฐานมากน้อยแค่ไหนครับครับมั่นใจครับ 100% ครับมีหลักฐานอะไรเพิ่มครับเพราะว่าคดีแรกที่เรามั่นใจครับถูกกล่าวหาเราก็แพ้ไปแล้วใครว่าแพ้ครับที่ว่าถูกไม่มีเขาไม่มีขออนุญาตครับก็เรื่องหน่วงเหนี่ยวกักขังแล้วก็ข่มขืนจิตใจครับข่มขืนใจครับครับก็ไม่แล้วก็ทำให้ตกใจกลัวครับครับสามข้อหาครับครับเอาวงกล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนี้เราส่งไปที่พิสูจน์หลักฐานขอนแก่นนะฮะแล้วก็ทางขอนแก่นเนี่ยยังตรวจสอบยังไม่ได้ก็จะต้องส่งไปที่กรุงเทพอีกทีนึงส่วนกลางอีกทีนึงนะครับก็ต้องใช้เวลาสักระยะนึงครับเดี๋ยวก็แจ้งมาก็คงจะเร็วอยู่นะฮะคงจะเร็วอยู่